ตอนนี้มีกลุ่มนักรณรงค์ที่สหรัฐนะคะเขาออกมาร้องเรียนขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าเจ้าชายแฮร์รี่ดายุคแห่งซัสเซ็กซ์ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดเผยหรือเปล่าว่าพระองค์เคยใช้สารเสพติดแล้วก็โดยเฉพาะการเสพโคเคนที่เคยมีการเปิดเผยกันก่อนหน้านี้นะคะซึ่งปัญหาคือถึงขั้นมีการเรียกร้องเลยว่าถ้าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้มาก่อนเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องให้เนรเทพพระองค์ออกจากสหรัฐด้วยซึ่งดูจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะโดยเจ้าชายแฮร์รี่ดายุคแห่งซัสเซกซ์พระโอรสองค์ที่2ในพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งอังกฤษตอนนี้ก็กำลังพยายามต่อสู้นะคะเพื่อให้เอกสารการยื่นขอวีซ่าในการพำนักในสหรัฐเป็นความลับในขณะที่มีนักรณรงค์มาจากสถาบันคลังสมองหัวอนุรักษ์นะคะของสหรัฐเขาออกมาเรียกร้องขอให้ทางการในกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าพระองค์ทรงยอมรับหรือไม่ว่าทรงใช้ยาเสพติดก่อนจะย้ายไปพำนักที่รัฐแคลิฟอร์เนียกับพระชายาเมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ตั้งแต่เมื่อปี2563แต่เรื่องนี้ทางการก็ยืนยันปฏิเสธนะคะว่าตามหลักไม่สามารถเผยแพร่รายละเอียดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรืออีเมลโดยอ้างถึงความเป็นส่วนตัวของเจ้าชายค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในการเดินสายออกโทรทัศน์หรือว่าการเขียนหนังสือสแปร์เนี่ยเจ้าชายเขาก็ยอมรับไปแล้วนะคะว่าพระองค์เคยเสพโคเคนกัญชาและเห็ดวิเศษหรือว่าเห็ดเมาโดยระบุนะคะว่ากัญชาและยากล่อมประสาทเนี่ยอาจจะช่วยให้เคลิบเคลิ้มแล้วก็เยียวยาบาดแผลทางจิตใจส่วนโคเคนช่วยในเรื่องการเข้าสังคมได้มากขึ้นอันนี้เป็นการยอมรับที่ออกมาจากการเปิดเผยของพระองค์เองนะซึ่งเรื่องนี้ไมค์ฮาวเวลส์ผู้อำนวยการ Oversight Project ของ Heritage Foundation หรือว่าคลังสมองหัวอนุรักษ์ที่เขาออกมาเรียกร้องเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าสาเหตุที่ต้องมาเรียกร้องให้เปิดเผยรายละเอียดการขอวีซ่าของเจ้าชายก็เพราะว่าผู้เสียภาษีชาวอเมริกันจำเป็นจะต้องรู้ว่าเจ้าชายได้ระบุเรื่องการใช้ยาเสพติดหรือไม่เพราะกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐเนี่ยถือว่ามีโทษขั้นรุนแรงสำหรับคนที่โกหกซึ่งรวมถึงการเนรเทศแล้วก็การห้ามขอสัญชาติด้วยค่ะคำขอนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ในความสนใจของสาธารณชนนะคะในแง่ที่ว่าเจ้าชายแฮร์รี่อาจจะถูกเพิกถอนวีซ่าหรือไม่กรณีการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายแล้วก็ยังมีคำถามเพิ่มเติมด้วยว่าเจ้าชายได้รับการตรวจร่างกายอย่างถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะเข้าสหรัฐค่ะพอย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกานี่นะคะซึ่งเป็นประเทศเสรีนิยมมากๆเนี่ยนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันรัฐธรรมนูญเดียวกันมีไม่มีใครมีสิทธิพิเศษอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทุกอย่างที่ดูเป็น privilege หรือว่าสิทธิพิเศษเนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจสอบเขาไม่สนหรอกว่าคุณเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงอะไรมาถ้าอยู่ในดินแดนสหรัฐอเมริกาต้องทำตามกฎหมายเท่านั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญได้มีการยืนยันค่ะบอกว่าการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้รับการพิจารณาทันทีถ้าผู้ขอมีประวัติเสพยานะซึ่ง Heritage Foundation ค่ะก็ไปจี้เลยถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ศุลกากรมีการระบุว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรู้เรื่องนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถามว่าเจ้าชายได้รับการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่านี่ไงได้ privilege ไหมเพราะว่าเป็นเจ้าชายแล้วก็มีชายาเป็นดาราหรือเปล่าอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญหลายคนเนี่ยเขามีการวิเคราะห์ถึงความเป็น privilege นะคะซึ่งในประเทศอังกฤษเราไม่รู้นะอาจจะเป็นอีกแบบแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาไม่ได้โดยโฆษกต่างประเทศของสหรัฐก็บอกอย่างนี้บอกว่าข้อมูลการขอวีซ่าถือว่าเป็นความลับภายใต้มาตราทางกฎหมายคนเข้าเมืองแล้วก็การขอสัญชาตินะคะจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการขอวีซ่าของแต่ละบุคคลได้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่พอย้อนกลับไปคุณผู้ชมหนังสือบันทึกความทรงจำสแปร์นี่นะคะของเจ้าชายแฮร์รี่พระองค์ก็ยอมรับนะว่าเคยเสพโคเคนจริงๆแล้วก็เสพครั้งแรกเมื่อพระชนมายุ17ชันษาแล้วก็ยังมีหลายครั้งแล้วก็ยังยอมรับเรื่องของอาการต่างๆเนี่ยนะคะที่ประสาทร้อนในการดื่มเครื่องดื่มมึนเมานะแล้วก็เห็ดเมาอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยค่ะก็เลยทำให้คนสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็ต้องจับตาเกี่ยวกับเรื่องนี้พอเป็นคนดังนะคะอยู่ในครอบครัวนะคะที่ดังที่สุดในโลกเนี่ยคนก็เลยต้องจับตานะคะโดยเฉพาะคนอเมริกันซึ่งเขาก็บอกว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมด้วยค่ะ